การวิจารณ์หรือการด่าเนี่ยมันอยู่ที่เราต้องถามตัวเองว่าเราทำถูกไหมนะถ้าเราทำถูกอย่าไปสนใจเลยครับจริงๆในฐานะผมเป็นหัวหน้าฝ่ายเทคนิคเนี่ยหน้าที่สำคัญของผมก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการตรวจสอบการฝึกซ้อมของโค้ชทุกๆชุดไม่ใช่แค่เลยวักอย่างเดียวนะครับบอกในที่นี้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เลยวักอย่างเดียวนะครับโค้ชต่างชาติที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยทุกๆชุดทุกๆคนเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดอันดับแรกคือซ้อมโดยที่ให้ผู้เล่นเนี่ยสดเพื่อไปเล่นนะครับอย่างยกตัวอย่างเอายกตัวอย่างโค้ชอังกฤษคนหนึ่งนะครับเราจะแข่งกับซาอุซึ่งซาอุมีวิธีการโต้กลับที่ดีมากเนี่ยเรากับ เล่นลิง 20-30 นาทียืดเส้นแล้วก็ไปลงสระซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเด็กแทบไม่เรียนรู้อะไรเลยอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับโค้ชต่างชาติทั่วไปเลยวะก็เหมือนกันพอเราไปตรวจสอบการฝึกปั๊บเนี่ยการฝึกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอาไปให้ผู้เล่นไปเล่นในเกมการแข่งขันได้ซึ่งถ้าผมไปรายงานให้ใครฟังนะคงไม่มีใครเชื่อครับผมนะครับแต่ว่าเราก็พยายามอดทนตรงนี้ครับแล้วจนสุดท้ายทุกคนถึงได้รู้ว่าอ่ะผมก็อยากให้ทุกๆฝ่ายในสมาคมเนี่ยให้ความสำคัญกับฝ่ายเทคนิคแล้วก็รับฟังแล้วก็ให้ฝ่ายเทคนิคเนี่ยมีการมีส่วนในการตัดสินใจสำคัญด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้ท่านนายกก็เห็นความสำคัญตรงนี้อยู่แล้วก็คือเรียกประชุมกับฝ่ายเทคนิคหรือสภากรรมการบางหลายๆคนเนี่ยว่าจะเอาเขาอยู่หรือเอาออกมันต้องมีความสามารถจริงๆอย่างที่บอกใครก็ได้ถ้าทำตามแนวทางของสมาคมนะครับใครก็ได้ที่มีปรัชญาโมเดลการทำงานที่ถูกต้องเพราะนั้นโค้ชแต่ละคนเนี่ยแน่นอนมีปรัชญามีโมเดลของตัวเองอยู่แล้วจากที่เคยสัมผัสมาเนี่ยผมเห็นมีโค้ชจากญี่ปุ่นนะครับแค่ประเทศเดียวที่มานำเสนอในเรื่องโมเดลพอเราเห็นโมเดลปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าฟุตบอลเขาจะทำแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าต่างชาติมาแล้วมาคุยว่าประสบการณ์เคยตรงโน้นตรงนั้นผมว่าถ้าไม่มีโมเดลตรงนี้คือโมเดลมันหมายถึงdestination นะครับแต่ถ้าไม่มีโมเดลผมคิดว่ามันก็ทำงานแบบเสียเวลาครับผมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือฝรั่งผมว่าทำได้ทั้งนั้นแต่ว่าลองนำเสนอโมเดลตรงนี้ก่อนมีหลักการนะมีปรัชญาตรงนี้มาให้เราดูก่อนแล้วเราก็ไปตรวจสอบได้ว่าเขาทำตามหลักการปรัชญาของเขาไหมรวมทั้งโมเดลของฟุตบอลไทยอ่ะที่เป็น Thailand Way เนี่ยมันไม่ใช่ของผมครับมันเป็นสิ่งที่ผมรวบรวมมาจากทั่วโลกเนี่ยแล้วมันเหมาะกับประเทศไทยด้วยนะซึ่งตรงนี้ผมบอกตรงว่าโค้ชทุกชุดเนี่ยไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยนะครับในเรื่องของโมเดลก็คือถ้าเราไม่มีโมเดลตรงนี้มันก็เหมือนโมเดลสร้างบ้านครับถ้าเราไม่มีโมเดลตรงนี้เราจะสร้างบ้านคิดไปทำไปเนี่ยบ้านพังตรงนี้ผมเฉยๆเพราะผมคิดว่างานของผมไม่ว่าจะเรื่องการพัฒนาโค้ชฝึกสอนในเรื่องของลีกเยาวชนและในเรื่องของรากหญ้าเนี่ยคือผมจะให้ความสนใจตรงนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นทีมชาติอย่างที่ทีมบอกก็ผมก็มีการตรวจสอบและทำงานหนักตรงนี้อยู่แล้วนะถ้าผมคิดว่ามันผมมาถูกทางเนี่ยผมไม่เคยสนใจนะครับจริงๆครับคือมันการวิจารณ์หรือการด่าเนี่ยมันอยู่ที่เราต้องถามตัวเองว่าเราทำถูกไหมเนี่ยถ้าเราทำถูกอย่าไปสนใจเลยครับการตกรอบ16ทีมแน่นอนเราอาจจะพึงพอใจอ่ะแต่สำหรับผมแล้วผมว่าเราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตรงนี้อีกเยอะครับผมนะครับถ้าบอกตรงไม่มีใครพอใจครับไม่มีผู้เล่นพอใจไม่มีโค้ชตุ๋ยพอใจตรงนี้หรอกครับเพราะนั้นเราต้องเอาบทเรียนตรงนี้แล้วก็เอามากลับมาวิเคราะห์แล้วก็เอามาพัฒนาเด็กๆครับถ้าเราคิดว่าเราพึงพอใจในตอนนี้มันก็เหมือนกับความเฉยชาครับแล้วก็ไม่ทำงานนะครับซึ่งผมบอกตรงว่าเราต้องทำงานหนักมากกว่านี้ครับผมครับ